เริ่มต้นเราใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็รุ่นนี้จะใส่ที่ใต้เบาะนะครับใต้เบาะก็จะมีกิ๊บล็อกนะครับเป็นกิ๊บเสียบดึงออกนะครับแล้วก็เปิดฝาช่องแบตออกมาแล้วก็เอาแบตเสียบนะครับจากนั้นก็เสียบกิ๊บล็อกกลับไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เสียบขั้วแบตนะครับเข้าที่ตัวรถนะครับอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นก็เปิดรีโมทนะครับรีโมทปุ่ม power จะอยู่ที่ท้ายรีโมทนะครับกดแชร์เอาไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม power ที่ตัวรถนะครับก็จะได้ยินเสียงสปีดมันขานนะครับซึ่งจะมี2เสียงนะครับเป็นสปีดสำหรับไจโรกับสปีดสำหรับตัวขับเคลื่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้มีมอเตอร์บัตเลส2ตัวนะครับขับไจโรก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นออฟไฟนะครับแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่ตัวรถนะครับซึ่งรีซีฟสเปกตรัมตัวนี้เนี่ยจะมีโหมดฟังก์ชันเทเลติดมาด้วยนะครับเพื่อส่งตัวข้อมูล Data ของระดับแบตเตอรี่ในรถนะครับให้มาโชว์ที่ตัวรีโมทได้ทำให้เรารู้สถานะของแบตว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วในการเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเพลินๆแล้วแบตหมดนะครับแบตหมดโดยไฟแต่ละดวงนี่แทนค่า 25% นะครับ25 50 75 100นะครับถ้าติดครบทุกดวงก็แบตเต็ม 100% ทีนี้เวลาเล่นนี่ไม่ควรปล่อยให้แบตหมดนะครับจนไฟดับทุกดวงเนี่ยซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่มันชาร์จไม่เข้านะครับซึ่งวิธีเล่นเซฟๆก็คือเหลือดวงเดียวกับพริบนี่ก็พอแล้วนะครับก็ควรจะหยุดเล่นได้แล้วนะครับทีนี้ในสวิตช์ด้านบนนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่3ตำแหน่งนะครับสวิตช์ตัวแรกนี่เป็นสวิตช์กำหนดทิศทางของเซอร์โวบังคับเลี้ยวนะครับบังคับเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าหากว่าเราเลื่อนไปอีกด้านมันก็จะกลับอินเวิร์ตนะครับเป็นรีเวิร์ตวิลีรีเวิร์ตเซอร์โวนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ในการบังคับเลี้ยวเนี่ยจะต่างจากรถ4ล้อทั่วไปนะครับรถ4ล้อทั่วไปเนี่ยถ้าเราบังคับเลี้ยวหมุนซ้ายล้อก็จะหันไปทางซ้ายนะครับหมุนขวาล้อจะหันไปทางขวาแต่มอเตอร์ไซค์จะกลับด้านกันนะครับถ้าหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับตัวล้อจะหันไปทางซ้ายนะครับส่วนถ้าหมุนไปทางซ้ายตัวล้อจะหันไปทางขวานะครับซึ่งจะกลับด้านกันนะครับซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการของรถสปีดเวย์นะครับรถสปีดเวย์เนี่ยเวลาจะเลี้ยวไปทางซ้ายเนี่ยจะหักพวงหักแขนไปทางขวาแล้วก็ทิ้งตัวบอดี้ตัวรถลงไปทางซ้ายนะครับซึ่งถ้าหากว่าเลี้ยวขวาก็จะทำกับด้านกันนะครับตามรูปครับสวิตช์อันที่2จะเป็นสวิตช์เปิดไจโรนะครับเปิดไจโรในตัวรถนะครับพอดันมาเนี่ยถ้าตามคู่มือจะบอกใช้เวลาประมาณ30วิจนกว่าสปีดมอเตอร์สปีดไจโรนะครับที่ปั่นตัวไฟวิวในตัวรถเนี่ยจะหมุนท็อปสปีดนิ่งๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30วินาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเร่งคันเร่งออกตัวรถได้นะครับรถจะทรงตัวได้นะครับส่วนสวิตช์ตัวล่างนะครับตัวล่างสุดเนี่ยจะเป็นสวิตช์ท็อปสปีดของตัวรถนะครับ
มันจะมีอยู่3สเต็ปนะครับ 50% 75% 100% นะครับสำหรับคนที่เริ่มหัดเล่นใหม่ๆสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับแนะนำให้เล่นสปีดช้าก่อนนะครับเพื่อป้องกันการวิ่งชนหรือวิ่งกระแทกอะไรต่างๆที่รุนแรงนะครับก็เล่นสปีดช้าที่50ไปก่อนพอเราคอนโทรลรถจนคล่องตัวแล้วครับเอาอยู่มือแล้วก็ค่อยมาเพิ่มเป็น75หรือ100นะครับซึ่งรอบของการเร่งของล้อหลังเนี่ยก็อันนี้100นะครับก็ความเร็วก็จะสูงสุดนะครับสเต็ปถัดไปนะครับเราก็จะมาทิมดิสเบรกหน้านะครับทิมดิสเบรกหน้าเนี่ยมันจะมีปุ่มทิมอยู่ด้านข้างรีโมทนะครับที่เกี่ยวกับดิสเบรกหน้าจะมีอยู่2ปุ่มปุ่มที่1กับปุ่มที่3นะครับปุ่มที่1นี่จะเขียนว่าฟอนต์เบรกทิมนะครับฟอนต์เบรกทิมก็คือการตั้งระยะของผ้าเบรกกับตัวแผ่นดิสนะครับจานดิสเบรกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราให้เราหมุนปุ่มลงมาต่ำสุดก่อนนะครับแล้วก็ลองหมุนล้อดูล้อจะหมุนฟรีนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนเพิ่มขึ้นไปนะครับจนกว่าล้อมันจะรู้สึกฝืดๆนะครับอันนี้ล้อฝืดแล้วนะครับพอล้อฝืดเราก็ลดลงมานะครับลดลงมาให้ได้ระยะที่หายฝืดนะครับมาหน่อยนึงอันนี้ยังฝืดอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับล้อหายฝืดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าระยะทิมตรงผ้าเบรกกับจานแผ่นดิสเนี่ยจานดิสมันชิดเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ล้อหมุนไม่คล่องแล้วก็จะกินกำลังมอเตอร์นะครับจากนั้นเรามาหมุนปุ่มที่3นะครับปุ่มที่3เนี่ยเราดันไกปืนนะครับดันไกปืนไว้ทั้งหน้าแล้วก็ลองหมุนเบรกดูจะเห็นว่ามันล็อกนะครับดิสเบรกมันจะฝืดมันจะจับนะครับแต่ทีนี้จะให้จับมากจับน้อยแล้วแต่สไตล์เราเล่นนะครับถ้ามันจับล็อกจนแน่นเลยเนี่ยให้เราคลายกลับมานะครับหมุนกลับมาแล้วก็ลองดันเบรกดูให้มันฝืดๆพอหมุนได้นิดหน่อยนะครับพอหมุนได้เพื่อไม่ให้ล้อมันล็อกนะครับถ้าหากว่าล้อมันล็อกดันแล้วก็มันจับแน่นเลยเนี่ยเวลาวิ่งมาเร็วๆแล้วกดเบรกหรือกดเบรกแรงๆเนี่ยน่าจะท้ายจะยกได้น่าจะกดท้ายยกนะครับก็เป็นการตั้งดิสเบรกเบื้องต้นนะครับจะใช้2ปุ่มนะครับปุ่มตั้งทริมระยะฟรีนะครับแล้วปุ่มความตึงของเบรกนะครับในการจับเบรกว่าจะให้จับตึงมากตึงน้อยนะครับก็อยู่ที่ปุ่มที่3นะครับส่วนจานดิสล้อหลังนะครับจานดิสล้อหลังนี่เป็นจานหลอกเฉยๆนะครับทำเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่าล้อหลังนี่เวลาเบรกเนี่ยมันใช้การหน่วงของมอเตอร์นะครับเป็นการตัวเบรกนะครับให้สัมพันธ์กับดิสเบรกหน้านะครับดิสเบรกหลังก็ทำเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับครับมาถึงปุ่มทิมปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2นี่เป็นการตั้งเซ็นเตอร์ของล้อหน้านะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยถ้ารถมีอาการกินซ้ายกินขวาเนี่ยเราก็ปรับแต่งหมุนทิมที่ไอ้ปุ่มที่2นะครับให้รถวิ่งตรงทางมากที่สุดนะครับไม่กินซ้ายกินขวานะครับปุ่มที่4นะครับปุ่มที่4เป็นปุ่มตั้งความเอียงของรถเวลาเลี้ยวนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับให้เอียงมากเอียงน้อยนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มตั้งถ้าเอียงน้อยวงเลี้ยวก็จะกว้างนะครับค่อนข้างกว้างถ้าเอียงมากวงเลี้ยวก็จะแคบขึ้นนะครับประมาณนั้นมาดูปุ่มด้านล่างครับปุ่มถัดมานะครับ
ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับด้าน A กับด้าน B นะครับด้าน A เลื่อนขึ้นด้าน B เลื่อนลงนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโหมดในการวิ่งของรถนะครับถ้ากดลงล่างนะครับก็จะได้ยินเสียงปี๊บ1ครั้งนะครับถ้าเลื่อนขึ้นบนจะปี๊บ2ครั้งเป็นโหมด2ถ้าเลื่อนอีกขึ้นบนอีกทีก็เป็นปี๊บ3ครั้งนะครับถ้ากดลงล่างก็จะไล่จาก3 2 1นะครับเป็นโหมดวนนะครับสำหรับโหมด3วีฟเนี่ยก็เป็นโหมดที่คันเร่งจะตอบสนองไวนะครับสำหรับวิ่งทางเรียบแล้วก็ยกล้อได้นะครับยกล้อแล้วเจโลมันจะเลี้ยงให้เรายกล้อได้ง่ายนะครับส่วนถ้ากดลงมาด้านล่างเป็นปี๊บที่2ก็จะสำหรับวิ่งทางเรียบเหมือนกันนะครับวิ่งทางเรียบแต่ว่าการตอบสนองคันเร่งก็จะลดลงนะครับส่วนกดลงมาอีกทีเป็นโหมดที่1ปี๊บนะครับก็จะใช้สำหรับวิ่งทางฝุ่นทางไม่เรียบนะครับทางวิบากซึ่งโหมดนี้เนี่ยความไวของคันเร่งก็จะลดลงนะครับเพื่อป้องกันการยกล้อโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับประมาณนั้นนะครับตามคู่มือก็ว่าไว้อย่างนั้นส่วนปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มบายนะครับสำหรับถ้าเราเปลี่ยนรีซีฟตัวใหม่นะครับก็ปุ่มนี้ใช้ปุ่มบายรีซีฟในตัวรถได้นะครับในการเลิกเล่นนะครับทุกครั้งเนี่ยก่อนจะปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่ตัวรถนะครับให้เราปิดสวิตช์ไจโรก่อนนะครับสวิตช์ตัวกลางนะครับสวิตช์ไจโรเลื่อนมาที่ตำแหน่งออฟไจโรก็จะปิดตัวลงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดสวิตช์พาวเวอร์ที่ตัวรถนะครับปิดสวิตช์ที่ตัวรถเสร็จแล้วเราก็มาปิดสวิตช์ที่รีโมทได้เลยนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับที่ออกแบบใหม่ก็จะเป็นรถที่มีดิสเบรกหน้ามาให้นะครับซึ่งรถวิบากทางฝุ่นรุ่นเก่าๆนี่จะไม่มีดิสเบรกนะครับจะใช้เบรกโดยมอเตอร์ล้อหลังอย่างเดียวนะครับเป็นการหน่วงเบรกโดยมอเตอร์นะครับแล้วก็ชุดคอเลี้ยวเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นบานพับคู่นะครับเยื้องศูนย์เวลาเลี้ยวก็จะต้องทำความคุ้นเคยกับมันนิดหนึ่งแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนวิธีเลี้ยวเป็นหมุนเซ็นเตอร์แทนนะครับซึ่งจะเยื้องศูนย์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ภายในเฟรมนะครับที่ต่อจากชุดคอเนี่ยก็จะมีโช๊คสปริงตัวเล็กรับการโยกของตัวโชคหน้านะครับซึ่งกรณีที่เราวิ่งไปชนต้นไม้หรือชนกำแพงหรือชนอะไรเบาๆก็จะซัพพอร์ตได้นะครับจะทำให้เกิดความเสียหายน้อยลงแล้วช่วยในการทรงตัวด้วยนะครับส่วนโชคหลังนะครับโชคหลังตัวนี้ก็ค่อนข้างยุบตัวได้ดีนะครับโชคหลังนี่ก็เป็นโชคที่ทางโรซี่เขายกดีไซน์ของสวิงอาร์มในรถแข่งของ Honda นะครับรถวิบากของ Honda เนี่ยก็จะมีกระเดื่องนะครับกระเดื่องตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับมุมนะครับปรับมุมโชคทำให้โชคยุบตัวได้เยอะแล้วก็มีความนิ่มนวล นะครับมีความนิ่มนวลมากซึ่งออกแบบได้ดีนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่านี่จะเป็นโชคสปริงนะครับซึ่งค่อนข้างจะเด้งมากแต่ตัวนี้จะเป็นโชคน้ำมันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรู้สึกว่าเป็นโชคคายาบ้าด้วยนะครับแล้วก็ยางล้อนี่จะเป็นค่ายดันลบเป็นคนออกแบบทำให้นะครับส
่วนชุดไฟก็จะเป็นของสเปกตรัมนะครับซึ่งทางโรซี่โคกับสเปกตรัมทำชุดไฟแล้วก็รีโมทสำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับมีโซ่อีกอันนึงที่ต้องแมนเทนแนนซ์นะครับก็คือโซ่เนี่ยทางโรงงานเขาจะหยอดน้ำมันโซ่มาให้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราวิ่งสัก5ถึง10เที่ยวเนี่ยเราก็เอาน้ำมันหยอดเพิ่มเข้าไปได้นะครับซึ่งหลักการไจโรหรือหลักการทำงานของมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยผมเคยตั้งกระทู้อยู่ในเว็บ RC ไทยนะครับซึ่งตอนนี้เว็บ RC ไทยปิดตัวไปแล้วก็เลยทำให้ข้อมูลส่วนนั้นก็หายไปนะครับก็ถ้าใครอยากศึกษาการทำงานของไจโรนะครับไจโรสโคปสร้างแรงยกยังไงก็ลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็มีข้อมูลเยอะอยู่นะครับตัวโปรโมโต MX ตัวนี้นะครับค่ายโรซี่ก็ออกแบบใหม่หลายจุดเลยนะครับจากรถในเวอร์ชั่นเดิมๆนะครับที่ไจโรจะฝังอยู่ในล้อหลังนะครับฝังอยู่ในล้อหลังเป็นไฟวิวเป็นตุ้มถ่วงไฟวิวหมุนฟรีอยู่ในล้อหลังนะครับแล้วรถรุ่นแรกนี่จะเป็นไจโรแบบกลไกแมคานิกนะครับดังนั้นรถรุ่นแรกเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยก่อนวิ่งก็จะต้องยกล้อลอยนะครับแล้วก็บิดคันเร่งนะครับเติมคันเร่งให้ล้อหมุนเพื่อปั่นไจโรข้างในนะครับให้ได้รอบมากพอที่จะตั้งรถได้นะครับพอตั้งรถได้เราก็วางรถแล้วก็วิ่งบนถนนได้นะครับซึ่งอย่างคันนี้เนี่ยเดิมเป็นไจโรกลไกนะครับเวลาวิ่งเนี่ยต้องเติมความเร็วอยู่ตลอดนะครับวิ่งช้ายาวๆไม่ได้นะครับเพราะแรงยกไจโรจะหมดก็ต้องเติมคันเร่งวิ่งเร็วๆช้าๆอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนหลังผมก็ดัดแปลงเป็นไจโรไฟฟ้านะครับไจโรไฟฟ้าก็จะมีสปีดมอเตอร์บัตเลตนะครับฝังอยู่ในตัวล้อหลังนะครับก็ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นตัวปั่นไจโรแทนนะครับทำให้สามารถวิ่งช้าๆได้นะครับวิ่งช้าแล้วก็ความสวยงามก็จะทำให้การวิ่งนุ่มนวลขึ้นนะครับครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่แอคเซสซอรี่เยอะมากนะครับก็เห็นมีเทิร์ดปาร์ตี้หลายเจ้าก็ทำออกมานะครับอย่างโบชัวในกล่องที่มากับรถนะครับก็จะมีพวกชุดสีของบางโคนนะครับมีเลือกหลายสีดุมล้ออลูมิเนียมนะครับซึ่งชุบสีอโนไดหลายๆสีไว้นะครับสเตอร์ล้อหลังก็3สีนะครับสีเงินสีทองสีอลูมิเนียมนะครับดิสเบรกนะครับแล้วก็ตัวตั้งโซ่ที่เป็นอลูนะครับสวิงอาร์มอลูมิเนียมแล้วก็ตัวเฟรมคาร์บอนนะครับซึ่งเฟรมคาร์บอนเป็นตัวเสริมความแข็งแรงของบอดี้รถอีกทีนะครับก็เป็นออปชั่นเสริมตัวชุดนักแข่งเท่าที่ดูในเว็บไซต์ก็มีหลายสีให้เลือกนะครับเป็นผ้ายืดนะครับเสื้อก็มีซิปรูดข้างหลังสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแยกส่วนกับกางเกงเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จมาตรฐานแล้วก็รีโมทจอ LCD นะครับ
ส่วนยางก็จะมียางเซมิสลิกให้เลือกนะครับซึ่งถ้าใครวิ่งทางดำนะครับหรือทางปูนนะครับก็ควรจะเปลี่ยนเป็นยางทางเรียบนะครับเพราะว่าถ้าเอายางทางฝุ่นดอกใหญ่ๆมาวิ่งในเวลาเราตั้งดิฟรถนะครับเวลารถล้มแล้วก็เราหมุนตัวดิฟรถเนี่ยดอกยางข้างๆมันจะไปก่อนนะครับซึ่งใช้ยางทางเรียบดีกว่านะครับซึ่งเป็นยางสไตล์รถโมตาร์ดนะครับรถโมตาร์ดที่เขาแข่งกันโดยเอารถวิบากมาเปลี่ยนยางเป็นทางเรียบแล้วก็แข่งกันในแทร็กนะครับเรียกว่ารถโมตาร์ดซึ่งก็นิยมกันทั่วโลกนะครับนอกนั้นก็มียางกึ่งฝุ่นกึ่งทางเรียบกึ่งฝุ่นนะครับเป็นยางดอกเล็กก็มีให้เลือกนะครับส่วนยางที่ติดรถมาก็จะเป็นยางดอกใหญ่ทางฝุ่นนะครับซึ่งผลิตโดยดันล็อกนะครับก็เป็นอิสซอรี่ที่มีเพิ่มเติมมาเยอะนะครับรถรุ่นนี้ถ้าไปดูในเว็บไซต์นี่มีเยอะมากเลยก็ลองเข้าไปเลือกดูนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวก็ขอให้สนุกในการเล่นรถ RC บังคับวิทยุนะครับ